ปล่อยเบิ่งความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน17ปีเซ็งมื้อนี้ก็จะเป็นการรุ่นสร้างประวัติศาสตร์กันแล้วนะเป็นมือทำอิฐการแข่งขันในการแข่งขันบาเตะชิงแชมป์อาเซียนหุ่นยุบเกิน17ปีในรอบสุดท้ายนะซึ่งรอบสุดท้ายจะแข่งขันอยู่ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพกันทั้งหมดกันเลยเนาะเซ็งมื้อนี้ทีมชาติลาวจะลงสนามพบกับทีมชาติไทยเวลา 19:00 นอยู่ที่สนามกีฬาปทุมธานีประเทศไทยสมนี้เขาจะพาไปเบิ่ง head to head ของทั้ง2ทีมกันก่อนนะแล้วก็ไปเบิ่งความเคลื่อนไหวเด็กๆน้อยๆนะซึ่งเขาไปเบิ่งความเคลื่อนไหวในมื้อวานนี้กันก่อนนะก็คือวันที่14มิถุนายนเพิ่นก็มีการแถลงข่าวกันอย่างเป็นทางการกันละนะซึ่งก็มีการจัดกลุ่มประชุมเผยแพร่เทคนิคการดิ้นกีฬาก่อนการแข่งขันบาเตชิงแซมอาซีหุ่นอายุเกิน17ปีหอบชุดไทยนะซึ่งวันนาธมิตรก็จะเป็นทีมชาติลาวพบกับทีมชาติไทยนะเป็นการแข่งขันของกลุ่ม A ในเวลา 19:00 นส่วนว่าทีมชาติลาวก็จะได้ใส่ชุดสีแดงส่วนว่าทีมชาติไทยเจ้าภาพก็จะได้ใส่ในนามเจ้าบ้านก็จะใส่ชุดสีฟ้านะตามกฎระเบียบของเพิ่นนะเดี๋ยวเราไปเบิ่ง head to head ของทีมชาติไทยแล้วก็ทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน17ปีกันก่อนนะก็คือรายการนี้ก็เป็นรายการชิงแชมป์อาเซียนหุ่นยุบเกิน16ปีนะซึ่งนับตั้งแต่ปี2018เป็นลงไปเนาะเพิ่นก็จะใส่ U16 เนาะแต่ว่าในปี2023เพิ่นก็ใส่นักเตะหุ่นอายุเกิน17ปีมาแข่งขันนะก็ถือว่าเป็นรายการเดียวกันบ่ต้องสับสนเนาะท่านผู้ชมนะเพิ่นก็จัดมาตั้งแต่ปี1985นะจนถึงปี2023นะก็จัดมาเป็นครั้งที่19กันละส่วนปี2020มันได้ยกเลิกการแข่งขันเนื่องจากว่าการแพร่ระบาดของโควิด -19 นะก่อนที่ว่าจะมาจัดใช้ในปี2023นี่สังว่าทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน16ปีหรือว่า17ปีเนี่ยก็เคยพบกันมา6ครั้งนับตั้งแต่ปี2015เป็นต้นมานะก็คือมีดังนี้เนี่ยก็คือในรายการชิงแชมป์อาเซียนนะคือหรือว่า AFF ในปี2015นะก็เป็นทีมชาติลาวที่ว่าสามารถเบียดอัสนะได้1-0ต่อมาก่อนรายการชิงแชมป์อาเซียนอีกครั้งนึงหรือว่า AFF นะในปี2016นะก็เป็นทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติลาวไป2-0ต่อมาก็เป็นรายการ AFC นะหรือว่าบาเตชิงแชมป์อาเซียนในหุ่นยุบเกิน16ปีนะในปี2017ก็เป็นทีมชาติไทยที่ว่าเอาชนะทีมชาติลาวไป4-1ต่อมาในปี2018รายการชิงแชมป์อาเซียนก็เสมอกัน0-0นะแต่ต่อมาในปี2019ก็เป็นทีมชาติไทยเอาชนะทีมชาติลาวไป2-1ในรายการชิงแชมป์อาเซียนต่อมาอีกก็เป็นทีมชาติไทยที่ว่าเสมอกับทีมชาติลาวในรายการชิงแชมป์อาเซียนในปี2022ที่ผ่านมานะซึ่งนี่ก็เป็นสถิติการพบกัน6นัดหลังสุดของทีมชาติลาวในหุ่นยุบเกิน16ปีหรือว่า17ปีนะมันสุดเดียวกันเนาะท่านผู้ชมเพราะว่ารายการนี้เพิ่นก็หากำลังจัดปีนี้ใส่เป็น U17 นะเพราะว่าในปีที่ผ่านมามันใส่ U16 กันหมดล่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวไปเบิ่งความเคลื่อนไหวกันอีกเนาะซึ่งวันก่อนการลงแข่งขันเนาะทานคำแพงบงคันตีของประธานสภาบาเตะแห่งชาติลาวทางเป็นหัวหน้าคณะนำของทัพนักกีฬาชนนี้เพิ่นก็ได้มีการเน้นให้กับนักกีฬาทุกคนร่วมกันแข่งขันบาเตชิงแซมอาซี U17 รอบสุดท้ายที่ประเทศไทยให้ทุกคนมีระเบียบวินัยมีความสามคีดิ้นกันเป็นทีมเวิร์คที่สำคัญที่ว่าต้องการชัยชนะแล้วต้องดิ้นด้วยน้ำใจนักกีฬานะรักษากิริยามารยาทและก็เกียรติศักดิ์ศรีของประเทศชาตินะซึ่งนี้เป็นคำโอวาทให้กับนักกีฬาจากคณะนำของเพิ่นเนาะซึ่งทีมชาติลาวสามารถผ่านเข้ารอบสุดท้ายได้ก็เนื่องจากว่าในรอบคัดเลือกมันสร้างผลงานอย่างโดดเด่นเนาะซึ่งก็จัดในปี2022ที่ผ่านมาเนาะในรอบคัดเลือกนัทมิตรก็เสียให้กับทางด้านอิหร่านส่วน2นัดที่เหลือมันสามารถชนะได้เฮ็ดให้เข้ารอบมาในฐานะอันดับ2ที่ดีที่สุดเป็น1ใน16ทีมที่ว่าผลงานโดดเด่นซึ่งก็เป็นปีที่3เนาะที่สามารถผ่านเข้ารอบนี่มาได้นะซึ่งแน่นอนถ้าหากว่าได้ผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายนะก็จะเป็นการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของทีมชาติลาว U17 กันละกันนะซึ่งรอบสุดท้ายจะแข่งขันในระหว่างวันที่15มิถุนายนหาวันที่2กรกฎซึ่งก็มี16ทีมยักษ์ใหญ่ในอาเซียนที่ว่าสามารถผ่านมารอบนี้ได้นะก็มีการแบ่งออกเป็น4กลุ่มคือสมมุติกลุ่ม A ประกอบมีไทยเจ้าภาพเยเมนมาเลเซียลาวกลุ่ม B ประกอบมีเกาหลีใต้อิหร่านอัฟกานิสถานและกาตาร์กลุ่ม4ประกอบมีทาจิกิสถานออสเตรเลียซาอุดิอาระเบีย
ในกาสอบโปรตีนส่วนกลุ่มที่ประกอบมีญี่ปุ่นอินเดียเวียดนามและอุซเบกิสถานซึ่งการแข่งขันก็ใช้ยูซีสนามสนามกีฬาลาสมังกีฬาสถานสนามกีฬาธรรมศาสตร์สนามกีฬาปทุมธานีและสนามกีฬาชลบุรีอยู่ที่ประเทศไทยนะรายการนี้สำคัญก็คือที่1หาที่4รายการนี้จะได้สิทธิ์ไปแข่งขันการแข่งขันบาสโลกในหุ่นยุบเกิน17ปีหรือว่ารายการ FIFA U17 World Cup 2023นั่นเองนี่ก็เป็นเหตุผลที่ว่าเพิ่นใช้นักเตะ U17 นะก็เพื่อเกมไปแข่งขันรายการบาสโลก U17 นั่นเองเนาะส่วนว่าตารางของทีมชาติลาวก็คือมื้อนี้15 มิถุนายน 2023เวลา19 โมงลงสนามพบกับทีมชาติไทยนะอยู่ที่สนามกีฬาปทุมธานีนัดที่2แข่งขันในวันที่18 มิถุนายน 2023เวลา17:00 นทีมชาติลาวพบกับทีมชาติเยเมนแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์และการนัดสุดท้ายของทีมชาติลาวในรอบแบ่งกลุ่มแข่งขันวันที่21 มิถุนายน 2023เวลา19:00 นมาเลเซียพบทีมชาติลาวแข่งขันอยู่ที่สนามกีฬาธรรมศาสตร์ประเทศไทยนะซึ่งนี่ก็เป็นความเคลื่อนไหวของทีมชาติลาวและก็สถิติการพบกันกับทีมชาติไทยก่อนจะลงแข่งขันในแรงของมื้อนี้เนาะเดี๋ยวเรามาติดตามนํากันแรงมื้อนี้เอาใจช่วยทีมชาติลาวกันเลยกัน